เทรดเนอร์คู่บุญปลาเกี่ยวหวังฟอยรีเทิร์น ทำศึกไฟแห่งศตวรรษรอบที่2เฟดดิโลดเทนเนอร์คู่บุญของแมนนี le, ่ปาเกียวยอดมวยฟิลิปปินส์หวังว่าฟอยมิเวเทอร์จูเนียจะคืนสังเวียนมาลีแมปไฟออฟเดอะเซนจูรี่รอบที่2ล้างตากันแมนนี่ปาเกียวซึ่งจะฟาดปาก,กับคีธเทอร์แมนในการชิงแชมป์ซูเปอร์แชมป์สมาคมมวยโลก WBA ูรุ่นเวลเทอร์เวท1 4 7ปอนด์ที่ MGM แกรนลาสเวกัสเนวาดาสหรัฐอเมริกาในคืนวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2 5ง 62ตรงกับเวลาไทยเช้าวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้ ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปล่าสุดเฟดดี้โรดมองข้ามไฟนี้ไปแล้วโดยหวังว่าไฟหยุดโลกซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2015และจบลงด้วยชัยชนะของฟอยชนิดแฟนมวยยังคาใจจะกลับมาอีกครั้งเรามีความหวังว่าเราจะได้เจอกับเมเวทเทอร์ในการเจรจากันอีกครั้งเฟดดี้โรดกล่าวที่ไว้การยิมเราหวังว่าจะได้เจอเขาและได้ชคกับเขาอีกครั้งเพราะวันนั้นไม่ใช่การชคที่ดี สุดแมนนี่มีปัญหาเรื่องหัวไหล่และหลังจากนั้นเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ตอนนี้เขากลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเฟดดี้โรดกล่าวขณะที่แมนนี่ปลาเกียวออกมาเสริมว่าผมอยากจะเห็นเราสู้กับเมเวเตอร์อีกครั้งเราไม่พอใจกับฟอร์มของเราผมเองก็ผิดหวังกับตัวเองฟอยก์เกษียณตัวเองไปแล้วผมก็คงทำได้แค่มองไปที่นักชกที่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ผมคิดถึงแต่ไฟกับเทอร์แมนแมนนี่ปาเกียวกล่าว